สวัสดีครับวันนี้วันที่6ธันวาคม2563ตอนนี้เราอยู่บริเวณธนาคารปูม้าแอดบ้านหนองบัวซึ่งเป็นอะไรนะความร่วมมือของวชกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับร่วมกับชาวบ้านหนองบัวซึ่งศูนย์นี้เคยทำตั้งนานแล้วแหละไม่ใช่เพิ่งทำนะครับทำมานานแล้วเรามาตั้งต้นกันนะครับที่ตรงบริเวณสะพานเทียบเรือแต่ก่อนจะขึ้นไปสะพานเทียบเรือนะครับก็ขอดูบรรยากาศริมหาดแถวนี้ก่อนนะครับก็ไม่เคยมาเดินแถวนี้นานมากแล้วเหมือนกันเรามาดูก่อนนะครับสภาพก็เละพอสมควรนะครับแต่เละในที่นี้ไม่ได้หมายถึงผู้คนทำลายนะครับที่เละก็เพราะว่าคลื่นลมธรรมชาตินะครับโดยธรรมชาติก็ต้องเข้าใจนะครับช่วงเวลานี้ของทุกปีก็จะมีคลื่นที่รุนแรงด้วยมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดจากประเทศจีนเข้ามายังข้ามอ่าวไทยซึ่งที่อื่นจะหนาวนะครับแต่ภาคใต้เนื่องจากว่าคลื่นลมมาลมมรสุมข้ามอ่าวไทยมาเพราะฉะนั้นก็จะเอาฝนเอาไอ้น้ำนะครับทำให้ฝนตกแล้วก็คลื่นจะแรงไม่เชื่อถามคนเวียดนามได้ครับเพราะเวียดนามจะมีด้านตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้นะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันนิดนึงหน้ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเขาก็ไม่ต่างอะไรกับภาคใต้เท่าไหร่ครับแรงกว่าด้วยเพราะตรงนั้นเป็นมหาสมุทรนะครับเป็นมหาสมุทรติดกับแปซิฟิกเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำจะมากมายมหาศาลกว่ากันเยอะก็อ่าวไทยกว้างเท่าไหร่เองแต่ทะเลจีนใต้ถึงฝั่งแปซิฟิกนู่นนึกสภาพไม่ออกครับว่ามีแบบนี้กี่ตารางกิโลเมตรที่แนวมรสุมครับครับวันนี้เรามาดูบรรยากาศรวมๆนะครับเดี๋ยวจะเดินไปถึงที่เรียกว่าปากน้ำฝั่งนู้นก็น่าจะได้นะครับไม่แน่ใจตรงนี้เป็นคลองหนองบัวด้วยหรือเปล่าอาจจะแยกออกมาจากตรงนู้นก็บางทีแถวๆปากน้ำมันก็จะเรียกว่าบางพื้นที่เป็นบางนะครับก็แยกออกมาจากคลองหลักแล้วก็ออกทางออกสู่ทะเลอันนี้เป็นร่องรอยน้ำไหลนะครับที่เป็นแสดงให้เห็นถึงความแรงของคลื่นจริงก็อยากเชิญชวนให้ผู้ที่ได้รับชมช่องนี้มาเที่ยวนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของชาวบ้านแถวนี้ให้มีเศรษฐกิจความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไทยเที่ยวไทยนะครับเมื่อกี้เราจอดรถถ่ายตรงนู้นนะครับที่บริเวณต้นสนตรงนู้นเห็นว่าคลื่นลมค่อนข้างจะแรงยังแรงอยู่นะครับคราวนี้ไม่ปลอดภัยจากน้ำทะเลเหมือนตรงนู้นด้วยเห็นไหมครับว่าเป็นสันดอนขึ้นมาแค่นิดเดียวไม่เหมือนกับฝั่งหน้าหาดแม่โจ้ที่เป็นสันดอนสูงกว่านะครับน้ำไม่ข้ามยาวขนาดนี้ตรงนั้นไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นซุ้มของอะไรก็ดูเท่ดีนะตรงนี้ก็
มีขยะอยู่นะครับอันนี้ไม่ได้ให้ดูความสกปรกนะครับพามาเที่ยวชายหาดเฉยๆต้องเข้าใจนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าเวลานี้ของปีหาดจะมีสภาพไม่น่าดูครับลมตะวันออกเข้าชายฝั่งรับลมก็จะมีสภาพไม่ค่อยดีอย่างนี้แหละช่วงสงกรานต์ก็มาเที่ยวกันได้นะครับพอหมดช่วงหน้าลมก็หลังจากที่มรสุมพัดลงไปใต้กว่านี้นะครับที่นี่ลมก็จะสงบหลังปีใหม่ลมจะสงบกว่านี้เยอะหาดก็จะสวยกว่านี้อากาศก็จะดีกว่านี้ฝนก็มีบ้างไม่มีบ้างนะครับเหมาะแก่การมาเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง6นาทีแล้วนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมสวัสดีครับ